สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้กลุ่มสาระภาษาไทยขอนำเสนอเรื่องการแต่งกลอนสุภาพแล้ววันนี้การแต่งกลอนสุภาพจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะกลอนสุภาพนะคะเป็นกลอนประเภทหนึ่งนะคะที่ใช้ถ้อยคำและทำนองเรียบๆซึ่งนับได้ว่ากลอนสุภาพเป็นกลอนหลักของกลอนทั้งหมดเพราะเป็นพื้นฐานของกลอนหลายชนิดนะคะซึ่งกลอนสุภาพเนี่ยรุ่งเรืองในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยกวีที่มีฝีมือยอดเยี่ยมทางกลอนก็คือสุนทรภู่และเป็นผู้คิดค้นสัมผัสในเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบฉบับเพื่อความไพเราะของกลอนกลอนสุภาพเรียกอีกอย่างว่ากลอนแปดหรือกลอนตลาดการแต่งบทร้อยกลองนะคะกลอนสุภาพเนี่ย1บทเนี่ยจะมีทั้งหมด4วรรคด้วยกันนะคะโดยแต่ละวรรคจะมี7ถึง9คำสามารถอ่านได้ดังนี้ค่ะถ้าเป็น7คำนะคะจะอ่าน2 2 3เช่นหวานคำล้ำรสอมฤตถ้าเป็น8คำค่ะจะอ่าน2 3 3เช่นแล้วปลูกมหาโพธิ์บนโขดใหญ่8คำจะอ่านได้อีกหนึ่งแบบค่ะก็คือแบบ3 2 3นะคะเช่นในเพลงปี่ว่า3เจ้าพราหมณ์เอ๋ยและ9คำค่ะจะอ่านแบบแบ่งให้เห็นได้ชัดเจนเลยค่ะก็คือ3 3 3นะคะเช่นบานสวยสีชมพูดูงามเหลือกลอนสุภาพแต่ละวรรคก็จะมีจำนวนคำที่ไม่เหมือนกันหรือไม่เท่ากันนะคะจึงทำให้การแบ่งวรรคในการอ่านไม่เหมือนกันทั้งนี้ก็เพื่อความไพเราะในการอ่านนั่นเองค่ะในส่วนของฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพนะคะคำประพันธ์ที่ต่อท้ายว่าสุภาพนับว่าเป็นคำประพันธ์ที่แสดงลักษณะเป็นไทยแท้ด้วยมีข้อบังคับในเรื่องของรูปวรรณยุกต์ในกลอนสุภาพนอกจากจะมีบังคับเสียงสระเป็นแบบแผนเช่นกลอนปกติแล้วยังบังคับวรรณยุกต์เพิ่มจึงมีข้อจำกัดทั้งรูปและเสียงวรรณยุกต์เป็นการแสดงไหวพริบปฏิภาณและความแตกฉานในการใช้ภาษาไทยของผู้แต่งให้เด่นชัดยิ่งขึ้นค่ะอย่างเช่นฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพนะคะจะมีทั้งหมด4วรรคด้วยกันค่ะวรรคสดับรับรองและส่งค่ะและแต่ละวรรคของกลอนสุภาพนะคะจะมีการบังคับเสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรคเพื่อที่จะได้อ่านใส่ทำนองนะคะที่ไม่เหมือนกันออกไปอีกด้วยนะคะอย่างเช่นวรรคแรกนะคะวรรคสดับนะคะจะนิยมใช้เสียงวรรณยุกต์เอกโทตรีจตวาแต่ไม่นิยมเสียงสามัญนะคะต่อมาค่ะวรรครับนะคะจะนิยมเสียงจัตวาโทเอกแต่ไม่นิยมเสียงสามัญและตรีค่ะและสุดท้ายค่ะวรรครองและวรรคส่งนะคะจะนิยมเหมือนกันค่ะก็คือใช้สามัญและตรีเป็นหลักนั่นเองค่ะต่อมาค่ะการใช้สัมผัสในกลอนสุภาพนะคะก็จะมีสัมผัสหลักๆอยู่2สัมผัสก็คืออย่างแรกค่ะสัมผัสนอกนะคะได้แก่สัมผัสที่อยู่นอกวรรคอันได้แก่สัมผัสระหว่างวรรคและสัมผัสระหว่างบทนะคะถือเป็นสัมผัสบังคับนะคะสัมผัสบังคับนะคะต้องมีนะคะไม่มีไม่ได้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างค่ะตัวอย่างนี้จะเป็นสัมผัสระหว่างวรรคนะคะก็คือจากวรรคหนึ่งไปวรรคหนึ่งนะคะแล้วก็สัมผัสระหว่างบทจากบทหนึ่งไปอีกบทหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะสัมผัสในนะคะสัมผัสในเนี่ยคือสัมผัสที่ได้แก่นะคะสัมผัสที่ได้แก่สัมผัสที่อยู่ในวรรคเดียวกันเป็นสัมผัสที่ไม่บังคับจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เกิดความไพเราะนะคะโดยสัมผัสในนะคะจะแบ่งออก2แบบด้วยกันค่ะสัมผัสพยัญชนะหรือสัมผัสอักษรนะคะแล้วก็สัมผัสสระค่ะอย่างเช่นตัวอย่างของสัมผัสพยัญชนะหรือสัมผัสอักษรนะคะเช่นลางลิงลิงลอดไม้นะคะตัวนี้สัมผัสอักษรลอลิงนะคะและก็สุดท้ายค่ะสัมผัสสระนะคะเช่นลิงลมไล่ลมติงนะคะเป็นการสัมผัสสระอีกค่ะต่อมาค่ะการใช้สัมผัสในกลอนสุภาพนะคะสัมผัสซ้ำเสียงนะคะสัมผัสนี้ไม่ควรมีนะคะเพราะจะทำให้ไม่ไพเราะนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างนะคะ
คำว่าขวัญนะคะคนนับถือทั่วล่าพากล่าวขวัญกับคงมีขวัญที่จะฝันเสกสรรกลอนนะคะคำว่าขวัญในที่นี้เป็นการสัมผัสซ้ำเสียงเดิมนะคะจึงไม่ควรมีเพราะจะทำให้ไม่ไพเราะนะคะต่อมาก็คือสัมผัสเลือนนะคะสัมผัสเลือนเนี่ยมีหรือไม่มีก็ได้นะคะรับส่งด้วยเสียงสระเสียงสั้นยาวต่างกันเช่นส่งเสียงไอรับด้วยไอนะคะซึ่งไอเป็นสระเสียงยาวและไอเป็นสระเสียงสั้นนะคะเขาเรียกสิ่งนี้ว่าสัมผัสเลื่อนนะคะอย่างเช่นในกลอนค่ะเหล่าชายล้อมอยู่พร้อมพรั่งดังฝูงผึ้งนะคะล้อมกับพร้อมนะคะแล้วก็คำว่าอย่าคิดฉันต่ำต้อยพลอยคนึงเอื้อมไม่ถึงก็พึงเจียมเสงี่ยมใจนะคะหนึ่งถึงพึงนะคะสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าสัมผัสเลือนนะคะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนการแต่งกลอนสุภาพไม่ยากใช่ไหมล่ะคะครูหวังว่านักเรียนจะสามารถแต่งกลอนสุภาพได้อย่างไพเราะกันเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ